บุญนำพากาโตะรีบไปหาเลยหลังเอสุภชัยติดต่อมาอดีตสอนผมได้เยอะนักปั้นมือทองร่วมเฟรมบุญนำพากาโตะรีบไปหาเลยหลังเอสุภชัยติดต่อมาอดีตยาหม้อใหญ่สอนผมได้เยอะหลังจากเพจพี่หลวงกาโตะขวดสีฟ้าฝาสีเหลืองโพสต์ภาพอดีตหลวงพี่กาโตะกับนักปั้นมือทองเอสุภชัย2คนพี่เอสุภชัยครับขอบคุณโอกาสที่มอบให้ครับขณะที่วันที่5กรกฎาคม65 Facebook พงศกรจันแก้วโพสต์คลิปขณะกาโตะไปเจอกับเอสุภชัยนักปั้นมือทองพร้อมข้อความว่าพี่เอน่ารักจริงๆครับก่อนจะไลฟ์สดเผยถึงเอสุภชัยด้วยว่าพี่เอน่ารักมากจริงๆพี่เอเรียกไปก็รีบไปหาเบอร์ได้ก็โทรมาไปเลยเราไม่ได้ฉวยโอกาสแต่ผมถือว่าโอกาสบุญนำพาพี่เอชอบทำบุญมากผมเพิ่งติดตามพี่เอจริงจังทำบุญช่วยคนเยอะแยะไปหมดเสื้อผ้าพี่อ้ําพัชราภาพี่เอก็ไปซื้อมาขายถูกๆซื้อมา 3-4 แสนมาขาย 1,000-2,000 ก็ไม่ได้อะไรแต่พี่เอยากทำกาโตะบอกด้วยว่าผมเคยพูดทำดีแล้วยังโดนด่ายังดีกว่าไม่ทำหาแล้วมานั่งด่าคนทำความดีเอาไว้มันจะพลาดหรืออะไรที่ผ่านมาถือว่าเป็นยาหม้อใหญ่ที่สอนเราปัจจุบันผมมีความรอบคอบมากถือว่าสอนตัวเองได้เยอะเลยโดยอดีตพระกาโตะบอกด้วยว่ามีเพลงเป็นของตัวเองตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วแห่ชมเก่งด้วยสวยด้วยแจงเมียแจ๊สภูมิใจลูกสาวรอไปแข่งต่อต่างประเทศเดือนหน้าเชียร์สวยนางเอกได้เลยแห่ชมเก่งด้วยสวยด้วยแจงเมียแจ๊สภูมิใจลูกสาวรอไปแข่งต่อต่างประเทศเดือนหน้าหัวอกแม่เป็นใครก็ต้องภูมิใจลูกเก่งและสวยขนาดนี้แจงปุณณาสาภรรยาตลกดังแจ๊สชวนชื่นโพสต์ภาพรัวๆน้องแตงโมลูกสาวขณะลงแข่งขันในสนามไอสเก็ตท่วงท่าลีลาดงามมากๆพร้อมแคปชั่นสุดภูมิใจลูกสาวว่ารวม3โปรแกรมรูปเหรียญรางวัล1 2 3ภูมิใจกับความตั้งใจของนางแอดปูนาดาโปรมิออมมิสแตงไดอารี่ทางไทยจางแจ๊สรอไปแข่งต่อมาเลเซียเดือนหน้านางบอกต้องซ้อมหนักกว่านี้สู้ๆค่ะโดยมีคนเข้ามาร่วมแสดงความยินดีแห่ชมน้องแตงโมลูกสาวแจงกันแบบรัวๆทั้งสวยทั้งเก่งมากๆอาทิจนงพนีเข้ามาคอมเมนต์ว่าภูมิใจแทนเลยอ่ะหนูเล็กกาเกาชมปอดสวยมากๆลูกแอร์พันธิลาก็ชมเช่นกันว่าสวยและเก่งมากลูกกบกอเป็นต้นนอกจากนั้นแฟนคลับยังคอมเมนต์จำนวนมากโดนน้องแตงโมตกแถมชมสวยน่ารักดีกรีนางเอกอาทิสวยมากกบกอนางเอกแน่นอนมืออออโดนตกสวยมากค่ะชุดดีหน้าผมดีลงตัวค่ะโมต้องได้ละครซักเรื่องแล้วค่ะพี่แจงสวยและเก่งมากๆค่ะแม่เป็นต้นดวงใหญ่ใหม่นอนลงมัดปราสังยกนิดคนดีมีจริงแฟนเก่าเมาเลิกสุดพีคทำไมมึงเลิกกับเขาคิมถามเพื่อนรุ่นน้องคำตอบฮาหนักดวงใหญ่ใหม่นอนลง 4-5 ครั้งมัดปราสังยกนิดคนดีไม่ใช่มีแค่ในนิยายเจอแฟนเก่าเมาเหตุเลิกสุดพีคใหม่เจริญปุระมาเมาเรื่องราวของตัวเองสุดฮาในเจ๊คิมกินรอบวงกับเจนนิเฟอร์คิมพิธีกรเผยความเป็นสายมูเตลูตัวแม่ดูดวงกับพระที่ตัวเองเป็นลูกศิษย์แถมตอนเด็กเคยโดนคนทำของทั้งที่ไม่เชื่อเลยแต่สิ่งที่เห็นทำให้ต้องเชื่อความมูเตลูขั้นสุดใหม่เล่าว่าเคยนอนในโรง 4-5 ครั้งดวงใหม่ใหญ่ตายครั้งเดียวไม่ได้บางคนบางสุกุลทำทีเดียวนี้ต้องทำ 4-5 รอบนอนในโรงตอนดึกมัดตราสังอันนี้ยิ่งใหญ่งานศพมัดตราสังแล้วให้พูดว่าใหม่ตายแล้วใหม่ตายแล้วชื่อนี้ใหม่ตายแล้วพระท่านสวดประหนึ่งงานหนึ่งงานนักร้องเสียงทรงพลังเผยถึงเรื่องความรักว่ารู้จักนิด
แฟนสาวหล่อมา27ปีเห็นกันทั้งหมดที่เราดูไม่ดีเขาได้เห็นเราทีมตอนเรามีแฟนใช่แล้วแฟนใหม่บางทีโทรไปหานิดมารับเจ๊มึงไปทีเป็นไรกูไม่ไหวแล้วเจ๊ขอลงข้างทางอะไรอย่างนี้เขาก็ปล่อยให้เราลงนะทำเอาเจนนิเฟอร์คิมพิธีกรบอกเดี๋ยวก่อนพร้อมเผยเพื่อนรุ่นน้องที่สนิทคนหนึ่งเคยเป็นแฟนเก่าของใหม่ทุกครั้งมันจะพูดชื่นชมใหม่ตลอดเวลาเราก็เลยถามว่าแล้วทำไมมึงเลิกกับเขามันชอบเล่น MVไปเที่ยวต่างประเทศที่มันไม่ควรเล่น MV เลยมันยังลงจากรถผมไปเล่น MV ใหม่ยอมรับใหม่เป็นคนใจร้อนหุนหันพลันแล่นขี้น้อยใจมูทะลุมากลงมาถ้าไม่จอดก็ลงมาทั้งรถขับจริงๆโกรธง่ายหายเร็วมากพอเขาไปก็เริ่มหิวเหมือนกันแต่เราต้องเล่นต่อบังเอิญเขาโทรไปตามน้องนิดเดี๋ยวนี้ใหม่ลดดีกรีที่เป็นอยู่ 300% เดี๋ยวนี้เราก็เหลืออยู่ 30%ถามว่าเราติดแฮชแท็กคนดีไม่ใช่มีแค่ในนิยายหมายถึงนิดใช่ไหมดียังไงใหม่ยอมรับว่าใช่ดูแลใหม่เหมือนเภสัชคนหนึ่งใหม่จะทำกับข้าวเขาจะเตรียมทุกอย่างให้หมดแม่บ้านแม่เรือนมากส่วนใหม่จะไบโพล่ามีทั้งหมดมุ้งมิงหรือแบบร็อกถามว่าไม่คิดมีคอนเสิร์ตใหญ่ใหม่กล่าวว่าไม่มั่นใจกับร่างกายตัวเองงานที่คนโทรมาไม่เคยมีงานเบาเลยเราต้องมีมอดไม่บ้างเคยร้องไห้กับแม่ไม่เอาแล้วเหนื่อยเหลือเกินแม่ขายที่อะไรแม่ก็ขายไปใหม่ไม่เอาแล้วเป็นความผิดพลาดมินตอนคบพระเอกดังกรรชัยลั่นในมโนภาพไม่ใช่แบบนี้เป็นล้านไม่คืนไม่ว่านางเอกสายเปแฟนตัวจริงเป็นความผิดพลาดมินเคยคบพระเอกดังกรรชัยลั่นในมโนภาพไม่ใช่แบบนี้วันกรรชัยทอล์กเผยคลิปมินพีชยาในมโนของพี่หนุ่มไม่ใช่แบบนี้พร้อมเปิดใจเคยคบพระเอกดังนางเอกดังมินพีชยาเปิดใจตอนหนึ่งกับหนุ่มกรรชัยได้รับรู้ในมุมที่ไม่รู้นางเอกสาวเผยเรื่องความรักจากอดีตสมัยเด็กๆอยู่คนเดียวไม่ได้เหมือนเด็กที่เหงาตอนทำงานมีคนเข้ามาตลอดต้องใช้คำนี้ก็คุยได้พอเราโตขึ้นเราเริ่มรู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวได้ผู้หญิงหาเงินได้มีความสุขได้มีเพื่อนเราภูมิใจกับสิ่งที่มีครอบครัวที่ดีถามว่าเคยมีแฟนเป็นคนในวงการไหมอยู่ช่องเดียวกันไหมมินยอมรับว่าเคยมีแต่ไม่ได้บอกใครรู้สึกว่าเป็นความผิดพลาดกรรชัยอุ๊ยโดยกรรชัยขอกระดาษเขียนชื่อถามมินใช่คนนี้ไหมนางเอกสาวยอมรับว่าใช่มันเป็นความผิดพลาดเคยคุยกันกรรชัยเห็นไหมกูแมนแม่นโคตรเก่งเลยที่หนุ่มต้องเลิกไปเป็นพิธีกรไปเป็นนักสืบเป็นคนมีเซนส์กรรชัยกล่าวว่าไม่ใช่มีเซนส์แต่ให้พี่นับเรียงตัวให้พี่จิ้มโคตรแม่นมินพี่หนุ่มรู้ได้ยังไงประสบการณ์ที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยพอดูสายตามีนแล้วเทียบประเมินอัตราส่วนอายุคำนวณแล้วต้องเป็นคนนี้เลยเท่านั้นโดยมินเล่าว่าเหมือนกับเขามาขอใช้คำว่าขอเลยก็คุยกันแป๊บหนึ่งแล้วแบบไม่ไหวไม่ใช่เป็นเพื่อนกันดีกว่าถามถึงการเลิกกล้ากับแฟนล่าสุดนางเอกสาวเผยเหมือนคนทั่วไปไม่มีความสุขก็เลิก5ปีปรับตัวมาตลอดอย่างเต็มที่แล้วไม่มีใครผิดใครถูกหลังเลิกแฟนโชว์เซ็กซี่เลยโพสต์ลงไอจีประชดหรือเปล่าเลิกแล้วเซ็กซี่ได้เลยมินกล่าวว่าไม่ผู้จัดการให้ลงก็ลงด้วยวัยแล้วโตขึ้นด้วยพ่อแม่ห่วงมากผู้จัดการห่วงมากขนาดเคยใส่ชุดว่ายน้ำแล้วขอลงไอจีแล้วไม่ให้ลงโกรธมากฟิตหุ่นมา3ปีซิกแพคขึ้นสุดท้ายไม่เล่นแล้วเลิกออกกำลังกายเลยทุกคนห่วงมากพอถึงจุดหนึ่งตอนนั้นมินน่าจะเสียใจด้วยและหลายๆอย่างมันอาจจะหลุดไปหน่อยมินยอมรับวันนี้อยากมีแฟนผู้ชายแบบไหนก็ได้ที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขไม่ต้องเปไม่จำเป็นกรรชัยฉันเปผู้ชายให้เองเปได้กรรชัยใจมินมันได้ใจมันต้องได้ก่อน
ถามว่ามีแฟนคนหนึ่งให้เงินเขาไปล้านหนึ่งเลยมินกล่าวว่าให้ได้ถ้าเรารักเราทุ่มเลยเรื่องจริงกันชัยให้เงินผู้ชายไปล้านหนึ่งเลยให้ยืมไม่คืนก็แล้วแต่เวลารักแล้วทุ่มเทมากเป็นคนทุ่มเทกับความรักมากกันชัยไม่กลัวเขามาหลอกหรือมีไหมไม่มีตั้งใจหลอกแต่ไม่มีกำลังคืนทวงหลายหลายครั้งไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วไม่ได้ให้ยืมคนเดียวด้วยมินกล่าวว่าใช่เหมือนดูแลกันกันชัยผู้ชายต้องดูแลผู้หญิงสิเราไปดูแลเขาให้ทีเป็นล้านเนี่ยนะก็ยังงงตัวเองอยู่เหมือนกันกันชัยย้ำสเปคว่าผู้ชายที่จะเข้ามาฉันทำอะไรก็อย่าห้ามสนับสนุนไปฉันผิดพลาดเรื่องของฉันรับผิดชอบเองผู้ชายไม่มีตังฉันให้ได้มินกล่าวว่าอย่าห้ามอย่าจำกัดความฝันขอบเขตพูดได้บอกได้แต่อย่าทำให้รู้สึกเสียสันติสุขในชีวิตกันชัยมินอย่ามีแฟนเลยทำเอามินหัวเราะหนักใช่เราอาจเป็นลักษณะเป็นเพื่อนมากกว่ากันชัยหัวเราะแซวเรียกซ้อมมีนจนนางเอกสาวบอกว่าถ้ามีนแต่งงานได้จะเชิญพี่หนุ่มกันชัยพี่จะไปเป็นพิธีกรให้กันชัยกล่าวด้วยว่าพี่กับมีนไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะภาพมินพีชยาในมโนภาพของพี่ไม่ใช่เป็นแบบนี้ผู้หญิงที่น่ารักสวยเซ็กซี่ดูเป็นคนอ่อนหวานมินเดี๋ยวก่อนตอนนี้ที่พูดมามินเป็นยังไงไม่น่ารักเหรอคะน่ารักแต่มินจะเป็นคนกระโดกซ่าซ่าเป็นตัวของตัวเองเหมือนมินเป็นผู้ชายตรงข้ามกับสิ่งที่พี่คิดว่าเป็นคนที่ต้องมีคนดูแลทนุถนอมแต่มินเหมือนซือเจ้พร้อมทำท่านั่งประกอบในมโนภาพกันชัยเป็นแบบนี้เลยทำเอาฮามินยอมรับว่าตอนนี้มีคนมาจีบแต่คนในวงการไม่มีประสบการณ์สอนเราว่าอย่าบุ่มบ่ามใจร้อนดูไปก่อนเราเริ่มเข้าใจตัวเองแล้วว่าเราเป็นคนยังไงเราควรจะอยู่กับคนแบบไหนฝากไข่ไว้แล้วรอพ่อของลูกอย่างเดียวเป็นคนวางแผนชีวิต